ค่ะกลับมาติดตามกันต่ออย่างที่บอกกันไปนะปัจจุบันนี้เป็นยุคของ Thailand 4.0 นะคะพอร์ตการลงทุนต้องมีรูปแบบอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะThailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจก้าวสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจยุคต่อไปภาคอุตสาหกรรมปรับตัวรับ New S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตเช่นหุ่นยนต์โลจิสติกพลังงานชีวภาพส่งผลต่อโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นที่จะมีเครื่องมือทางเลือกลงทุนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับกำลังมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนะครับพยายามที่จะเอาเรื่องตัวเทคโนโลยีนะครับหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อสร้างประสิทธิภาพนะครับเรื่องตัวกำลังการผลิตนะครับรวมไปถึงตัวสร้างผลตอบแทนนะครับของตัวการลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเศรษฐกิจในยุคถัดไปนะครับหุ้นกลุ่มหลักที่ได้รับอานิสงส์ Thailand 4.0 คือหุ้นที่สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและครบวงจรเช่นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกและเกษตรกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่ายังคงอยู่ในกระแสคือกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับก็คือธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเราก็เห็นการปรับปรุงเชิงโครงสร้างเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในเรื่องการซื้อขายออนไลน์นะครับหรือว่าการเซตเทิลนะครับราคาผ่านตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแบงก์เองยังเป็นหัวใจหลักของการเติบโตนะครับเพียงแต่ว่าในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับโดยรวมนักลงทุนก็ต้องพยายามเลือกสรรธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนวัยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องตัวเทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวที่สามารถก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับที่มีธุรกิจครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเขายังคงค่อนข้างได้ประโยชน์ในแง่ของการที่จะเติบโตล้อไปกับตัว Thailand 4.0 อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวภาคการเกษตรเองนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่จะต้องค่อยๆดูนะครับว่าเทคโนโลยีในส่วนต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเกษตรกรรมของบ้านเราเองเนี่ยจะก้าวตามทันหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นตัวแปรที่ต้องค่อยๆจับตาดูในช่วงถัดไปครับคุณสมบัติของนักลงทุนยุค Thailand 4.0 จำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อก้าวให้ทันโลกเมื่อสินทรัพย์ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้นแต่การปรับลดสัดส่วนยังคงต้องพิจารณาจากการรับความเสี่ยงของตัวเองเป็นหลักค่ะแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสอดรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆในโลกของการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะครับหลักในการลงทุนของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกสรรในเรื่องตัว asset class ก่อนนะครับว่าจะลงทุนอะไรในเรื่องตัว asset allocation นะครับและท้ายสุดเนี่ยสิ่งสำคัญอาจจะเป็นจุดที่เรามุ่งเน้นในเรื่องตัวเครื่องมือในการลงทุนมากกว่านะครับว่าเราจะเลือกเครื่องมือหรือว่าตราสารประเภทไหนที่สร้างผลแทนส่วนเพิ่มให้กับเราได้ค่อนข้างดีนะครับจุดนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นจุดที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ก้าวทันกับโลกของการลงทุนที่กำลังจะมีการชิฟต์หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปครับค่ะก็เป็นคำแนะนำที่มีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะกับการลงทุนในวันที่เหลือก่อนจะหยุดยาวๆกันไปต้องจับทิศจับทางยังไงบ้างช่วงหน้าค่ะ